การลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแบบเคาะประตูบ้านนี่นะคะทางกรท.ก็เตรียมลงพื้นที่ไปชี้แจงเนื้อหาค่ะโดยมีเครือข่ายครูกอวิทยากรระดับจังหวัดเป็นผู้ช่วยซึ่งทุกคนต้องผ่านการอบรมก่อนลงพื้นที่จริงนะคะติดตามกันจากรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะเครือข่ายครูกอทั้ง457คนมีส่วนสำคัญต่อการชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญจึงได้รับการอบรมโดยตรงจากประธานกรท.ในวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้โดยตลอด2วันกรท.จะร่วมบรรยายสาระสำคัญของร่างทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของรัฐการปฏิรูปประเทศกระบวนการยุติธรรมพรรคการเมืองกระบวนการเลือกตั้งและท้องถิ่นรวมถึงคำถามพ่วงประชามติครูกอเป็น9กลุ่มจังหวัดตามภาคต่างๆเพื่อระดมสมองค้นหาประเด็นที่ยังสงสัยโดยกรท.ได้เตรียมคำถามที่พบบ่อยให้กับครูกอเพื่อเป็นคู่มือในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นในวันที่20พฤษภาคมถึง10มิถุนายนจังหวัดและอำเภอจะร่วมกับครูกอจัดอบรมครูขอก่อนที่ครูขอจะจัดอบรมครูควันที่13ถึง30มิถุนายนและในวันที่1กรกฎาคมครูอาสาสมัครของกรท.จะเริ่มชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแบบเคาะประตูบ้านสิ่งสำคัญของการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญคือความเป็นกลางซึ่งประธานกรท.ย้ำว่าไม่ต้องการให้ครูกอแสดงความเห็นแต่ต้องการให้เผยแพร่เนื้อหาเท่านั้นขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมั่นใจว่าครูกอที่ได้รับการคัดเลือกจะระมัดระวังการชี้แจงเพราะครูกอเป็นข้าราชการต้องไม่ทำผิดกฎหมายและขัดระเบียบวินัยเราถึงได้คัดเลือกวิทยากร5คนแรกเนี่ยจากหน่วยงานซึ่งเป็นราชการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1เขาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพอสมควร2ตัวเองเป็นข้าราชการเนี่ยนอกจากจะต้องระมัดระวังไม่ให้ทำผิดกฎหมายประชามติผิดกฎหมายทั่วไปแล้วยังต้องระมัดระวังในเรื่องการผิดวินัยด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรามั่นใจว่าข้าราชการน่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถดำเนินการได้ครับครูกอมทั้งหมดเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงด้วยนะฮะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนะครับเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดท่านเหล่านี้ท่านมีวินัยราชการบังคับกำกับการพฤติกรรมการปฏิบัติของท่านอยู่แล้วนะครับอันที่สองเนี่ยเราเน้นชัดเจนครับว่าท่านมาช่วยเราช่วยกรรมการร่างเผยแพร่มาช่วยก็คือขอให้ช่วยนำเสนอพูดและแสดงในเรื่องของภาพของเสียงอะไรก็ตามในความเป็นจริงหรือข้อความจริงที่เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญการอบรมครูกอครั้งนี้กรท.จะให้เบอร์คอลเซ็นเตอร์แก่อาสาสมัครสามารถโทรสอบถามเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญกับกรท.พร้อมแจกคู่มือให้กับครูกอเพื่อป้องกันกรณีเจอคำถามที่ไม่สามารถตอบได้การลงพื้นที่แต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณไม่น้อยแต่กรท.ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุดทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน